วัสดีครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนผ้ามุ้งชุดนี้กันนะครับผมก็จะเปลี่ยนผ้ามุ้งของชุดเหล็กดัดของบ้านนี่ครับเราใช้เป็นผ้ามุ้งกันฝุ่น PM 2.5 นะครับผมตัวนี้ก็เดี๋ยวไปลองเปลี่ยนกันนะครับว่าเปลี่ยนไปแล้วมันจะใช้ได้ผลดียังไงบ้างนะครับผมเลยก็ตรงนี้เราก็ถอดออกมาอย่างนี้แล้วนะครับก็เป็นผ้ามุ้งแบบนี้เนาะแล้วผ้ามุ้ง PM 2.5 ก็จะเป็นผ้ามุ้งแบบละเอียดนะครับผมละเอียดมากเลยครับจะละเอียดเดี๋ยวลองไปเปลี่ยนกันก่อนเครื่องมือเราก็จะมีไม่เยอะเลยก็เราจะใช้ตะไคร้หอนนั่นเองหอนยางครับหอนตัวนี้ก็อันนี้เลยก็ถอดยางออกมาก่อนถอดยางเนี่ยถอดยางมาก่อนนะครับถอดให้หมดเลยถอดให้หมดเลยยางออกทั้งหมดแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นยางอัดของมุ้งนะก็เดี๋ยวช่างเจมส์ก่อนเราก็จะดึงออกเงี้ยแบบง่ายๆเลยตัวนี้เป็นมุ้งไฟเบอร์นะครับมุ้งไฟเบอร์กลาสกันยุงกันแมลงทำวิธีนี้ก็สามารถทำที่บ้านได้เลยนะครับทำด้วยตนเองได้เลยไม่ยากนี่ก็เอาผ้ามุ้งไปนะบริยานนี่ครับตรงนี้หักนี่เลยสองบานเลยครับนี่หักนี่ก็ทำบ้านตัวเองนะครับทำบ้านตัวเองก่อนทำบ้านลองกับบ้านตัวเองก่อนจะลองกับบ้านลูกค้าพอลูกค้าทำเป็นเจ้าแล้วแต่ผมจะลองดูว่าฝุ่นมันจะลดลงไหมผมจะใช้เครื่องฟอกอากาศช่วยวัดว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่านะครับเผื่อต้องเพ้หน่อยหนูวิดหน่อยนี่นะซ้ายก็ทำกับบ้านตัวเองก่อนนะครับไม่ได้ทำบนโต๊ะก็ต้องขอประทานโทษด้วยว่าถ้าทำบนโต๊ะมันจะดูดีกว่านี้นะครับนี่ทำกับพื้นแล้วก็ตัดนะครับคัตเตอร์เบบี้คัตเตอร์หุ่นปมนะครับตัดเหนียวอยู่นะครับเหนียวมากเลยเพราะเนื้อมันละเอียดนะครับนะตัดไม่ค่อยขาดเลยนะครับเนี่ยนี่เหนียวใช้ยางอัดอันนี้ก็ตีเข้าไปเลยนะครับผมตีเข้าไปในมุมโอ้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงต้องบอกว่าไอ้ผ้ามุ้งมันบางมันไม่หนาเท่าตรงนู้นยางมันก็เลยหลวมนะครับตีตัวนี้ช่วยเข้าไปตีกรอบช่วยนะครับผมตีกรอบช่วยเข้าไปนะครับเพราะว่ายางมันหลวมนะครับผมยางอัดหลวมก็ตีกรอบเข้าไปนี้ตีกรอบให้ปีกมันเข้าไปแน่นนั้นเดี๋ยวมันหลวมก็หลุดง่ายเหมือนเดิมเบี้ยวแล้วยากกว่ามุ้งธรรมดาอีกนะเนี่ยโอ้ยไหนเนี่ยเห็นด้านเลยตัวด้านเนี่ยเออเว้ยเบาหลวมอีกเออเฮ้ยคืออะไรละแน่นละกดตีเข้าไป
ก็ตีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เห็นไหมครับมันจะตึงๆไหมโอ้สวยเลยเนียนกิ๊บเลยเหมือนผ้าใบเลยผ้าใบราคาแพงมากใช้ตัวนี้นะครับคัตเตอร์คอนกรีตนี่ครับแทงคัตเตอร์เข้าไปหาเฟรมอลูด้านในเลยนะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปนี่หมูนี่มันเหนียวเอาการเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่เหนียวนะเนี่ยเหนียวมากเลยนี่ครับกรีดนะครับกดเข้าไปกรีดหลักการก็ถ้าเปลี่ยนผ้ามุ้งเองก็เปลี่ยนประมาณนี้นะครับผ้ามุ้งเหล็กดัดที่บ้านถ้าขาดเราก็เปลี่ยนเองได้ไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับดูคลิปช่างเสียงก็เปลี่ยนเองได้เลยจ้างช่างก็บาทละ200แล้วครับเนี่ยไปซื้อผ้ามุ้งเองตามร้านขายกระจกซื้อแบ่งขายเป็นเม็ดครับผมก็จะถูกกว่าแล้วก็จะเสียเวลาในการทำงานเราต้องว่างจริงๆนะครับอันนี้ก็ถ้าสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาก็จะต้องจ้างช่างครับแต่ว่าถ้าคนที่พอคนไหนพอมีเวลาก็ลองหัดทำเองนะครับเป็นงานอดิเรกไปนะครับผมแก้เหงาแก้ซึมนะครับผมจะซึมกว่าเดิมซึมกว่าเดิมหรือเปล่าครับทำไปขาดไปอันนี้นะครับผ้ามุ้งมันก็จะประมาณนี้นะเห็นไหมครับมันก็จะโปร่งๆเหมือนไม่ค่อยมีอะไรแต่ก็จะมืดๆดำๆหน่อยนะครับผมกันน้ำได้แต่ผมว่าเหมือนกับกันน้ำแบบน่าจะกันน้ำแบบละอองละอองน้ำละอองฝนน่ะนี่นะครับนี่ก็ตกมันก็ตกอยู่ด้านล่างอยู่แต่ว่าเห็นไหมครับมันก็พอที่จะกันละอองฝนได้อยู่นะครับเห็นไหมนะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีนาโนเลยนะครับเนี่ยน่าจะเป็นเทคโนโลยีนาโนแล้วผมมั่วไปนะแต่เขาก็เคลมว่าลมผ่านแล้วใช่เขาเขียนว่าลมผ่านโอ้เย็นอยู่ครับคงต้องเป็นเทคโนโลยีท่านสูงนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะตีให้หมดเดี๋ยวไปใส่กันนะครับผมคิดประเด็นพี่เสียไหมครับพี่ก้าเปิดตอนตะวันมาก็เอามือจับออกก่อนนะครับท่านมือจับกับมือจับออกก่อนนี่มันจะมียางนะครับผมมันจะมียางอัดไส้ไก่อยู่มันเนี้ยครับยางมันก็จะเนี่ยครับยางไส้ไก่มันก็จะมันม้วนเล็กๆแบบนี้นะครับเส้นเล็กๆม้วนละประมาณสัก40บาท50บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดก็ ก็วิธีรีดก็ตามอันนี้เรามีปัญหาเรื่องไม่ได้มีปัญหาหลักเรื่อง PM นะครับตัวนี้มีปัญหาเรื่องเมงหวีมันเข้ามาได้เล็กๆเมงหวีมันเข้ามาได้เราใช้มุ้งตัวนี้กันเมงหวีด้วยลองดูว่ากัน PM 2.5 ด้วยเนาะว่ามันจะพอทุเลาได้ไหมนี่เราใช้เครื่องฟอกอากาศแต่เราจะใช้เครื่องฟอกอากาศด้วยแล้วเปิดประตูด้วยนะครับปกติเราใช้เครื่องฟอกอากาศแล้วก็จะปิดประตูแต่ทีนี้เราจะไม่ปิดละจะเปิดประตูกับหน้าต่างรับลมไว้แล้วก็เปิดเครื่องฟอกอากาศด้วยนะว่าจะมันจะช่วยได้เยอะไหมว่าไม่ต้องเปิดเลยอย่างเงี้ยครับก็ลองดูครับผมเรียบร้อยเห็นไหมว่าถ้ามันเหนียวถ้ามันโอเคจะเปลี่ยนหน้าไปได้ขึ้นมาเร็วละเนาะยืดหยุ่นอ่ะใส่ลงสติ๊กเกอร์ออกตัวละยนต์หน่อยนอกติ๊กเกอร์ป๊อปลองให้ดูตัวเลยสต็อปมาใส่ก่อนต้องบอกว่าไอ้เลดัดชุดเนี้ยบักปกติเนี่ยมุ้งรวมมันต้องอยู่ในบ้านนะครับต้องอยู่ด้านในแต่ว่าอันนี้ลูกน้องทำผิดให้ลูกค้าผิดเลยทำลูกค้าใหม่ก็มาใส่บ้านตัวเองนะครับผมมันก็ไปอยู่ด้านนอกบ้านนะครับก็ขอเ
ของดีๆให้ลูกค้าไปของไม่ดีมาใส่บ้านเองนะครับผมช่างใส่มานั่นนอนเลยมาหาด้านบนซึ่งเราพักของช่างเจมส์ก็จะเป็นลูกบิดให้ทั้งหมดนะครับก็เป็นลูกบิดแต่ว่ามันหักลูกทำหักมันทำให้ตัวเล็กนี่ครับงอหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเล็กหมดลูกบิดเอาไม่อยู่ครับตรงนี้น็อตหัวปีกเหมือนนี่ยิงเลยไม่เหลือถ้าบ้านใครมีปัญหาแบบนี้นะครับก็ใช้เป็นลูกตัวน็อตได้เลยนะครับผมบ้านที่มีเด็กก็แต่ด้านบนนี่เด็กมันเอื้อมไม่ถึงนะครับข้างล่างต้องหลุดตรงนี้เจอแล้วจ้ะหลุดถ่ายนิดนี่ครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ล็อกไว้โอเคครับก่อนไหมอ๋อต้องลูกนี้หลุดเลยอืมหลุดไปละเป็นยังอ่ะไหมครับก็ครับตัวผ้ามุ้งก็ละเอียดมากเลยนะครับสวยงามลองปิดดูลองปิดนะครับเละมากเลยครับประตูลูกๆโอ้โหอันนี้นะครับประตูอาจจะไม่ค่อยวิงวังเท่าไหร่นะครับเพราะเจอทั้งค้อนทั้งของเล่นของเด็กๆก็ครับก็ถือว่าโคใช้ได้ละเอียดเรียบร้อยนะครับเป็นอันเรียบร้อยผ้ามุ้ง PM 2.5 ดูนะครับดูนะครับ ละเอียดใส่ไปแล้วเหมือนแทบจะไม่ได้ใส่เลยนะครับเหมือนไหมครับแทบจะไม่ได้ใส่เลยเห็นไหมครับนี่ก็เป็นหน้าต่างเปลี่ยนแล้วเหมือนไม่ได้ใส่ผ้ามุ้งนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลองเครื่องไอ้ฟอกอากาศกันว่ามันจะได้ผลไหมนะครับเดี๋ยวรอวันที่อากาศจะแย่ก่อนเนาะเรามาถ่ายคลิปให้ดูกันอีกทีนึงว่ามันจะช่วยได้เยอะไหมนะครับอ่ะโอเคครับผมตรงนี้ก็เป็นสภาพของมุ้ง PM 2.5 ที่ผ่านไปประมาณสัก3อาทิตย์นะครับที่เราเปลี่ยนนี่นะครับคือความละเอียดของผ้ามุ้งจะละเอียดมากเลยนะครับนะครับจะมีพวกเศษนี่น่าจะเป็นขนแมวนะครับผมเนี่ยขนาดบ้านไม่ได้เลี้ยงแมวนะครับนะครับพวกเศษเล็กๆนี่จะเข้าไปในตัวผ้ามุ้งไม่ได้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้เครื่องกรองฟอกอากาศดูนะครับก็พอมาเห็นพอดีช่างเจมส์เห็นพอดีก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับสภาพก็3เดือน3อาทิตย์นะครับผมนี่ก็นะครับเดี๋ยวจะลองลูบฝุ่นให้ดูฝุ่นที่เกาะเนาะนี่ครับนะครับฝุ่นที่เกาะกับตัวผ้ามุ้งนะครับผมก็จะเป็นก้อนหนาๆเลยนี่นะนะครับเห็นไหมครับนี่ลูบมาจะรู้สึกเลยว่ามีฝุ่นเยอะเลยติดมือมากรองฝุ่นผมว่าน่าจะโอเคนะครับเนี่ยไม่เป็นขนแมวนะครับบ้านไม่ได้เลี้ยงแมวแต่ขนแมวมาจากที่ไหนไม่รู้เข้าไปไม่ได้นะติดกับตัวผ้ามุ้งหมดเลยนะครับผมมาเดี๋ยวมีเวลาว่างเดี๋ยวทำ EP ต่อไปที่จะลองดูค่าPM 2.5 กับเครื่องกรองเครื่องฟอกอากาศนะครับ นี่มาถ่ายตัวนี้ให้ดูก่อนเนาะนี่หลังจากที่ติดตั้งไป3อาทิตย์แฟบนะครับเราไปดูผ้ามุ้งธรรมดากันเนาะดูผ้ามุ้งธรรมดากัน ตัวนี้ก็เป็นด้านในตัวนี้ก็เป็นผ้ามุ้งเหมือนกันผ้ามุ้งกันฝุ่น PM 2.5 เหมือนกันนะครับก็เป็นสภาพด้านในอันนี้เป็นด้านในออกมัวหน่อยนะครับนี่ครับมัวหน่อย
ไปดูผ้ามุ้งธรรมดานะครับมุ้งธรรมดาตัวนี้ก็เป็นผ้ามุ้งกันแมวผ้ามุ้งกันแมวของติดที่บ้านเอาไว้กันเด็กนะครับความเหนียวมันสูงอันนี้คือผ้ามุ้งธรรมดานะครับผ้ามุ้งไฟเบอร์ธรรมดาก็จะมีรูโปร่งๆแบบนี้ก็เหมือนจะไม่สกปรกนะครับแต่ว่าเหมือนกับฝุ่นมันก็ผ่านไปได้นะครับทั้งโขนทั้งฝุ่นมันก็ผ่านไปได้หมดนะครับความแตกต่างนะครับผมเดี๋ยวต้องลองดูก่อนครับว่าใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าถ้าได้ผลจริงก็จะเอามาใส่กับทั้งบ้านเหมือนกันนะครับก็จะมาใส่ทั้งประตูใหญ่ที่เป็นเหล็กดัดชุดนี้ช่างเจมก็จะมาใส่ชุดนี้นะครับหน้าบ้านว่าถ้าได้ผลจริงก็จะมาใส่ทั้งหมดเลยนะครับแต่ราคาค่อนข้างสูงแต่ผมว่าในฉนวนคุณภาพผมว่าโอเคนะครับผมเพื่อบ้านไหนที่มีลูกมีหลานนะครับมีลูกมีหลานมีเด็กเล็กนะครับควรที่จะป้องกันพวกฝุ่น PM 2.5 ให้ความใส่ใจกับฝุ่น PM 2.5 อ่ะเล่นน้ำกันละ โอเคครับผมเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปดู EP คลิปหน้าต่อไปนะครับผมวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ